สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปดูคลิปของป้าแอ๋วเนาะจ้ายินดีต้อนรับทุกคนจ้าสู่ช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลของป้าแอ๋วจ้าคลิปนี้มาถ่ายคลิปบรรยากาศไอ้บ้านสวนฟาร์มหมูยังมือแรงจ้ะพี่น้องแสงแดดอ่อนๆสายลมพัดเย็นสบายเนาะจ้าบรรยากาศก็เริ่มมีสีเขียวเนาะจ้าเดี๋ยวนี้เพราะว่ามีความร่มรื่นเกิดขึ้นแล้วในฟาร์มหมูของป้าแอ๋วเนาะจ้าเพราะว่าใบยางพารานั่นแตกใบไหมจ้ะสีเขียวแล้วบ่ค่อยหอนปานใดล่ะจ้ะอยู่ฟาร์มหมูสำหรับในคลิปนี้เนาะจ้ะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูมาบอกมาคุยสู่กันฟังคือเก่าจ้ะพี่น้องแต่ว่าในคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงเนาะจ้ะความเสี่ยงสำหรับการเลี้ยงแม่พันธุ์สำหรับการเลี้ยงแบบเพาะพันธุ์ลูกหมูขายเนาะการเลี้ยงหมูแบบมีความเสี่ยงเฮ็ดให้แม่พันธุ์ของเฮานี่อาจจะเป็นหมันได้เนาะจ้ะผลิตลูกให้เฮาบ่ได้เนาะเลี้ยงแบบใดพี่น้องก็จะสงสัยเนาะจ้ะนี่เราจะเดี๋ยวไปเอาจะเว้าสู่ฟังว่าการเลี้ยงแบบนี้มันอาจจะมีความเสี่ยงเฮ็ดให้แม่พันธุ์ของเฮานี่บ่สามารถผสมพันธุ์ได้หรืออาจจะเป็นหมันได้เนาะจ้ะแต่ว่าก่อนจะไปเว้าเรื่องนี้สู่กันฟังเนาะจ้ะสําหรับพี่น้องผู้เขามาเบิ่งคลิปใหม่เนาะจ้ะก็อย่าลืมเด้อจ้ะสนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูสายพันธุ์พื้นบ้านบ่ว่าจะเป็นหมูป่าหมูดำหรือสายพันธุ์ลูกผสมนะจ๊ะก็อย่าลืมกดติดตามในเด้อจ้าชื่นชอบมากคลิปที่ไปเอาเฮ็ดลงให้เบิ่งถูกใจก็กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนำในเด้อจ้าพี่น้องเขาจะได้แจ้งเตือนเวลาไปเอาเฮ็ดคลิปใหม่ๆลงในช่อง YouTube นะจ๊ะก็จะได้เบิ่งคลิปน้ำกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะบัดนี้เฮามาเว้าถึงวิธีการเลี้ยงหมูแบบว่าเฮ็ดให้แม่พันธุ์ของเฮามีความเสี่ยงบ่สามารถผลิตลูกให้เฮาได้หรืออาจจะเป็นหมันได้เนาะจ้ะก็คือการเลี้ยงหมูแบบว่าบ่มีเพาะพันธุ์ประจําคอกประจําฟาร์มเนาะจ้ะพี่น้องสําหรับการเลี้ยงหมูแบบนี้เนาะจ้ะจะเกิดความเสี่ยงขึ้นกับคนเลี้ยงหมูแบบเพาะพันธุ์ลูกหมูขายเนาะเพราะว่าหยังเพราะว่าถ้าบ่มีเพาะพันธุ์ประจําฟาร์มประจําคอกอยู่นําพวกไอ้หมูแม่พันธุ์ตัวแม่นี่เนาะจ้ะมันจะบ่มีโตกระตุ่นนะจ๊ะพี่น้องบ่มีโตกระตุ่นให้แม่หมูนั่นมีอาการติดสัตว์หรือว่ามีอาการอยากผสมพันธุ์เนาะจ้ะเขาจะกินอาหารกินนอนๆเนาะจ้ะโดยที่บ่มีอาการอยากเป็นสัตว์ติดสัตว์เลยเนาะจ้ะสำหรับเรื่องนี้เนาะจ้ะกำลังเป็นปัญหาให้กับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่ที่ว่าบ่อยากเลี้ยงพ่อพันธุ์เนาะจ้ะเพราะว่าในความคิดว่าการที่ว่าเลี้ยงพ่อพันธุ์นี่ก็คือหมูตัวผู้เนี่ยมันจะดื้อเนาะจ้ะเวลามันใหญ่มันก็ดูแลยากเด้หมูตัวผู้นี่พี่น้องบางคนก็บ่อยากเลี้ยงเนาะจ้ะอยากเลี้ยงแต่หมูตัวแม่หาซื้อแต่หมูตัวแม่ไปลงคอกเพื่ออายุพร้อมผสมพันธุ์นี่ก็จะจ้างเพิ่นมาผสมเทียมให้เนาะจ้ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วถ้าหมูนั่นบ่มีอาการติดสัตว์บ่มีอาการอยากผสมพันธุ์เนาะจ้ะจับสัตว์บ่ได้การผสมเทียมมันก็เฮ็ดบ่ได้คือกันเนาะจ้ะพี่น้องก็มีพี่น้องหลายคนเนาะจ้ะ FC ผู้ติดตามเบิ่งคลิปน้ำป่าก็โทรมาคุยมาปรึกษาป่าอยู่เนาะว่าป้าเอาหมูน้อยมาลงคอกตั้งแต่อายุ3เดือนเนาะจ้ะเลี้ยงมานี่เนี่ยจนสิได้7เดือน8เดือนแล้วก็บ่มีอาการอยากผสมพันธุ์เลยว่าซั่นอันจักสิเฮ็ดจังไดอันมีวิธีบ่ป้ามียาบ่ว่าซั่นสิเฮ็ดให้แม่หมูหันมีอาการติดสัตว์แต่ว่าเว้าถึงยากระตุ้นเนาะจ้ะสําหรับยาปฏิชีวนะเขาก็มีขายดอกจ้ะแต่ว่ามันก็คือต้นทุนในการเลี้ยงหมูเฮาเนาะก็ต้องมาการมาฉีดกระตุ้นแต่ว่าฉีดแล้วก็บ่รู้ว่าแม่หมูนั่นจะมีอาการอยากผสมพันธุ์บ่แต่ว่าเขามีจ้ะยาสําหรับการกระตุ้นให้แม่หมูหันมีอาการติดสัตว์เนาะบัดนี้ตามธรรมชาติของหมูเนาะจ้ะพี่น้องหมูสายพันธุ์พื้นบ้านที่เฮาเลี้ยงนี่ธรรมชาติที่เขาอยู่นํากันทั้งตัวผู้ตัวแม่เขาอยู่นํากันร่วมๆกันนี่เนาะจ้ะอาการติดสัตว์ของเขาพร้อมผสมพันธุ์นี่ก็คือระยะ4เดือนอายุได้4เดือนขึ้นไปเนาะจ้ะตัวแม่นี่ก็จะเริ่มมีอาการติดสัตว์เริ่มมีไข่ตกเนาะจ้ะพี่น้องตัวผู้นี่ก็จะเริ่มมีน้ําเชื้อผลิตน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์เนาะโดยธรรมชาติของสัตว์แล้วสิประมาณนี่จะอายุเพิ่นแต่ว่าถ้าเฮาเอาหมูแม่ตัวแม่เนาะจ้ะซื้อลูกหมูตัวแม่ไปลงคอกเนาะไปลงคอกแล้วบัดนี้บ่มีหมูตัวผู้มันก็จะบ่ได้กินตัวผู้นะจ๊ะพี่น้องบ่มีตัวกระตุ้นนั่นนะบ่มีตัวกระตุ้นให้มีความอยากผสมพันธุ์ให้มีอาการติดสัตว์นะเพราะมันบ่ขึ้นเนาะจ้ะบ่มีอาการติดสัตว์นี่เ
เฮาก็จะผสมบ่ได้เนาะจ้ะบ้านเดตาทิมไประยะนานๆดนๆเนาะจ้ะจากแม่หมูที่เลี้ยงมาแต่น้อยเนาะจ้ะบ่เคยผสมพันธุ์จักเทื่อ1ปีก็แล้วก็บ่มีอาการติดสัตว์นี่มันก็อาจจะเฮ็ดให้แม่หมูตัวนั้นเป็นหมันได้คือกันเนาะจ้ะพี่น้องในการถิ่มระยะการติดสัตว์นานเนาะโดยธรรมชาติแล้ว4เดือนนี่อายุ4เดือนเขาก็จะเริ่มมีอาการเป็นสัตว์แล้วเนาะจ้ะสำหรับการเลี้ยงแม่พันธุ์แบบพ่อพันธุ์ลูกหมูขายแล้วบ่มีพ่อพันธุ์นี่เนาะจ้ะพี่น้องก็บ่แม่นว่าจะมีอาการอันบ่ติดสัตว์แล้วก็บ่อยากผสมพันธุ์ทุกโตเนาะอันนี้ป้าแอ๋วเว้าสู่ฟังนี่ก็คือว่าส่วนหลายจะประสบปัญหาเนาะจ้ะกับการเลี้ยงแม่พันธุ์บ่มีพ่อพันธุ์ประจำคอกประจำฟาร์มบ่มีตัวกระตุ้นให้แม่หมูมีอาการติดสัตว์เนาะจ้ะถิ่มระยะเนิ่นนานก็อาจจะเฮ็ดให้เป็นหมันได้เนาะมันจะเกิดปัญหาตามมาที่หลังให้คนเลี้ยงหมูของเฮาต้องคอยแก่เนาะจ้ะพี่น้องก็เลยนำเรื่องนี้มาเว้ามาคุยสู่กันฟังเพื่อจะมีประโยชน์กับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูนำกันเป็นแนวทางศึกษาให้กับผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูสายพันธุ์พื้นบ้านเนาะจ้ะไปแล้วก็นำมาเว้ามาคุยสู่ฟังสำหรับคลิปนี้ก็สิเอาจบคลิปซ้ำนี่ล่ะจ้ะพี่น้องขอขอบคุณทุกการติดตามเนาะจ้ะ FC ทุกคนแล้วก็พี่น้องผู้เข้ามาชมคลิปเบิ่งคลิปใหม่ของป้าแอ๋วเนาะจ้ะทั้งบ้านเฮาน้ําแน่ทั้งสปป.ลาวน้ําเนาะจ้ะแล้วก็พี่น้องคนไทยผู้ทํางานอยู่ต่างประเทศเนาะจ้ะขอขอบพระคุณทุกการติดตามจ้ะพี่น้องจังได๋ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าพุ่นล่ะจ้ะจะมีเรื่องหยังมาเว้ามาคุยสู่กันฟังอีกเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูเฮาเนาะจ้ะพี่น้องโชคดีมีความสุขทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้า